คิดไม่ผิดคิดถึงวาวน้ำไทยเฟิงนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตเจียวจั้งปูซานเจียวหนังนะครับบำรุงร่างกายผลิตโดยบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอวเอ็กกุ๊บจำกัดมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและก็ในเซเว่นอิรักเวนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลก็026882324นะครับบริษัทไทยยูเนียนกุ๊บจำกัดมหาชนผู้ผลิตปลากระป๋องตาซีเล็กและก็ฟิตโซบริษัท UR Chemical จำกัดนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีตากุ้ง ATM และกาแลนยูเรเทนน้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้เชิญคุณอาจคุณจัดเลยครับครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนอาจจะไม่ทันได้ดูนะครับคู่เอกนะครับยอดพจน์ นอนวัฒน์ยิมนะครับป้องเดียวปิดบัญชีเลยครับเพชรสมพงษ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมไม่ถึง30วินาทีหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ไปดูเวลาฮะคุณประสิทธิ์นะครับเอาล่ะครับมาตามกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับโอ้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าจบเร็วนะครับปิดเกมเร็วครับทางด้านของยอดพจน์ นอนวัฒน์ยิมชนะน็อกทางด้านของเพชรสมพงษ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมไปในยกแรกนะครับนาทีแรกของยกแรกครับมาดูคู่นี้ครับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับทางด้านมุมแดงก็คือมหาเฮงเพชรรุ่งเรืองดาวรุ่งวัย19ปีจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับล่าสุดภายน็อกยก3ให้กับทางด้านของพรนารายณ์ สภูมิพัฒน์มีวิษณุชัยเพชรรุ่งเรืองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะไก่ชนเพชรรุ่งเรืองเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับNamsaknoiหรือว่าบัลลังเงินกรีนเปเปอร์นำสักน้อย 5G ไทยครับเมื่อสักครู่ยุทธสุราชนะครับมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับดาวรุ่งวัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ล่าสุดชนะคะแนนเพชรสารทีเด็ด99เอกชัยนะครับมีคุณเอกชัยหงากุลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะรังอาริสาแล้วครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่อาริสากรุ๊ปที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับนี่คือประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดครับครับก็สรุปเวลานะครับของคู่ที่3ที่น็อกเอาท์มาตะกี้นี่นะครับยอดพจน์ นวัฒน์ยิมทิ่มโป้งเดียวเข้าคางเพชรสมพงษ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมใช้เวลาชกนะครับ43วินาทีของยกแรกก็คือไม่ถึงนาทีนะครับเต้นๆๆๆแล้วจิ้มโป้งปิดบัญชีเลยแพทย์ออกมาจากห้องแล้วนะครับเดี๋ยวคุณนกตานีไปดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างมาดูคู่นี้กันต่อแม่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าอาจารย์ยังไม่ทันได้จับไมค์ได้บรรยายเลยครับคนบรรยายเองก็ไม่ทันตั้งตัวนะครับไปดูนะครับสมจิตแว่นแก้วเขาก็จัดศึกยิ่งใหญ่นะครับจิตเมืองนนท์นัดยิ่งใหญ่27กุมภาที่ราชดำเนินนะครับรถถังจิตเมืองนนท์มาอีกแล้วนักชกเงินล้านเจอกับก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิม134ปอนด์ก็บอกมีคำถามว่าใครจะชนะยังมีช่อฟ้ากับประจันบานเพชรมณีกับอภิวัตรมาวินกับเพชรแปดริ้วไปดูกันได้ครับเอาละครับบนเวทีครับผู้ชี้ขาดกรรมการอาจารย์พิจิตรพรหมคงนะครับคู่นี้สู้กันที่พิกัด118ปอนด์แล้วครับดาวรุ่งหน้าใหม่ๆประวัติใสสะอาดนะครับมหาเองรุ่นน้องร่วมค่ายของปตท.เพชรรุ่งเรืองครับปตท.เคยมาคว้าแชมป์มวยรอบอีซูซูที่นี่นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ร่วมค่ายชื่อดังอย่างตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมแต่ว่าตอนนี้ทั้งปตท.แล้วก็ตะวันฉายแยกออกมาแล้วนะครับปตท.ก็แยกไปซ้อมเองครับตะวันฉายก็ย้ายมาอยู่กับ PK ครับก็ถือว่าประสบการณ์แล้วอย่างปตท.นี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่ระดับขั้นเทพแล้วเอามาดูน้องชายเขาบ้างนะครับหมดยกครับพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาเมื่อก่อนไม่เคยดื่มแบรนด์เลยก็เลยลองดูสักขวดมายด์แมปของเราตอนเช้าทุกเช้าเริ่มต้นวันดีๆทุกเช้าดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดช็อตเข้มข้นลองเลยAll New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก M150ผู้ชมคะเราจะมีรางวัลพิเศษมอบให้สำหรับผู้ชนะในคู่ที่3นะคะซึ่งคู่ที่3นั้นยอดพจน์ นอนวัฒน์ยิมนั้นสามารถเอาชนะน็อกเพชรสมพงษ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมไปได้นะคะและรางวัลพิเศษที่จะได้รับค่ะวาวน้ำไทยเฟิงผู้นำด้านวาวน้ำ PVC เทสน้ำ 100%คิดจะปิดคิดจะเปิดคิดไม่ผิดคิดถึงวาวน้ำไทยเฟิงโดยคุณธันวลัยเดชเจริญจิรดานะคะมอบ4,000 บาทค่ะ
หลังคาจิ๊กจ้อเหล็กนะครับทนแข่งคุ้มขวาได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลียนะครับต้องหลังคาจิ๊กจ้อเหล็กนะครับดาดองเหล้าตาเก้าเหรียญนะครับซองสีแดงผลผงสีแดงแผ่นสีแดงนึกถึงยาดองเหล้าก็ต้องตาเก้าเหรียญนะครับขอบคุณคุณประวิตรมนวิทยาการใบตะเหล็กพญาแรดและคมจริงอึดจริงของจริงต้องพญาแรดนะครับมีจำหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศยาแก้คูตาโหนทศพรโอสถได้เป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและก็ใน 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับก็0968982441ต้องยาแก้คูตาโหนทศพรโอสถเท่านั้นครับเชิญคุณองอาจคุณจัดนะครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับภายในสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากที่งดการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสด1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้กลับมาแล้วครับขอเชิญนักเรียนนาย10ทหารบกรุ่นที่4ทับ28นะครับเหล่าทหารราบพบปะสังสรรค์นะครับณสนามฟุตบอลย่าเทียม MDS อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับในวันที่15ก็คือวันนี้แหละครับงานน่าจะเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเป็นทางการก็18นาฬิกานะครับนาวาอากาศเอกยอดวันพระเดชสุวรรณวิจิตรฝากประชาสัมพันธ์มามาดูครับยกที่2คู่ที่4มหาเฮงเพชรรุ่งเรืองครับฝ่ายแดงนักมวยจากบางละมุงชลบุรีโอ้ยโดนแข้งเข้าไปเต็มชายโครงน้ำเงินครับนำสักน้อย 5G ไทยครับจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นั่นแหละครับชายฝั่งทะเลตะวันออกกับภาคใต้นะครับครับทางด้านของมหาเฮงก็เคยมาขึ้นเวทีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งครับสถิติยังไม่แพ้ใครอาจารย์มาต้องดูกันจากฝั่งอันดามันกับนี่ฝั่งอ่าวไทยโอ้โหออกมาโอ้ยเอาละครับเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเดี๋ยวต่อยเตะขาก็ไปเจ็บแล้วครับจะรอดหรือเปล่าล่ะแม่ถ้าเป็นภาษามวยสมัยก่อนก็บอกว่ายางหน้ายางหน้าแฟบซะแล้วโดนเอาละครับส่งสัญญาณแล้วครับทางด้านของนำสักน้อยครับเนี่ยครับโดนเตะขาเจาะยางต้องตั้งให้ดีครับแล้วก็ต้องดึงให้พ้นแล้วครับดึงหลบให้พ้นแล้วครับถ้าเจอสภาพแบบนี้บ่อยๆนี่ไม่น่าจะยืนไหวครับแล้วเพิ่งจะยกที่2ด้วยอ้าวยูเยื่อจะแก้อย่างไรนะครับนำสักน้อยฝ่ายน้ำเงินนะครับเพราะแน่นอนมหาเฮงแกก็ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆเลยครับเจาะยางให้ได้อ้าวโอ้โหนี่แหละครับนำสักน้อยครับตั้งรับครับตั้งรับแบบนี้นี่รอโดนเลยครับต้องชิงเดินนะครับดูที่ว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะขยับรอไปเรื่อยๆครับมาเองสั้นขวาเอาคืนบ้างโอ้เอามาต้องกล้าบวกแล้วครับหนีมากเลยโดนอย่างที่โค้ชแจ๊ดว่านั่นแหละครับมีตั้งรับมีโอกาสโดนอย่างเดียวครับต้องเดินเข้าหาบ้างเอาดิไม่มีโต้ตอนนี้กลัวแล้วคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอ้โหกรรมการไม่ต้องนับแล้วหรอครับอย่างนี้แค่ต้นยกที่2ครับมหาเฮงเพชรรุ่งเรืองฝ่ายแดงครับก็เตะขาเอาชนะนำสักน้อย 5G ไทยไปได้นะครับแม่มหาเฮงคนนี้น่าจดจำฝีไม้ลายมือนะครับถอดแบบมาจากพี่ชายเป๊ะเลยทีเดียวก็ดูภาพช้ากันก็ได้นะมีเข่าลอยได้สวยงามครับทีแรกแต่ว่าโดนเทเลยแล้วก็โดนเตะขาตั้งแต่ยกแรกครับเนี่ยเจ็บครับคือเป็นลูกที่ถือได้ว่าอันตรายลูกหนึ่งแต่ว่าเอาคืนได้นะครับก่อนที่จะมาโดนเต็มๆลูกนี้นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา